ดีค่ะมาแบบหน้าเปลือยงวยงงกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาใช้ BB ครีมที่ออกใหม่ล่าสุดให้ดูกันนะคะเป็น BB ครีมสติ๊กนะคะจาก Maybelline ชื่อว่า BB Stick Clear Smooth นะคะซึ่งตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะเราก็ได้ลงรีวิวเป็นรูปภาพในบล็อกให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูเนาะสำหรับวันนี้จะมาใช้ให้ดูแล้วกันเริ่มเลยดีกว่าหน้าเปลือยลงมอยเจอไรเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นเบอร์02นะคะสี natural สีเนื้ออ่อนสำหรับคนที่มีผิวขาวเหลืองนะคะหมุนขึ้นมาพอประมาณอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวสติ๊กเนี่ยงอหรือหักได้นะคะเริ่มเลยก็วิธีการก็ปาดลงไปบนหน้าเลยปาดพอประมาณปาดทิ้งไว้ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่ามันแห้งไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งติดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเนื้อมันไม่แห้งสามารถเกลี่ยได้ทันปาดเสร็จก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้นิ้วแทบๆอย่างเงี้ยนะคะเจ้า BB สติ๊กตัวเนี้ยเวลาเราปาดลงไปบนหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อมันจะแมททันทีกลายเป็นแป้งเลยนะคะซึ่งได้ดูจากฟีดแบ็กของสาวๆที่มีผิวแห้งแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับผิวแห้งสาวที่มีผิวแห้งมากลอกเป็นขุยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่ชอบเจ้า BB ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อแมทแต่บุ้งเป็นคนที่ผิวผสมผิวไม่แห้งมากก็สามารถใช้ได้นี่ค่ะเกียร์ใช้นิดเดียวก็โอเคแล้วค่อยๆเกลี่ยขึ้นไปใครที่มีพวกจุดด่างดำหรือรอยสิวเนี่ยก็สามารถลงเพิ่มไปได้นะแต่บุ้งชอบแบบนี้แหละลงครั้งเดียวรู้สึกว่ามันบางเบาดูเป็นธรรมชาติดีไหมเนียนสามารถใช้กบใต้ตาได้ด้วยนะคะก็กดๆๆลงไปเน้นในส่วนที่เราคิดว่ามันเร็วหรือว่ามีความมันเนี่ยมากอย่างเช่นส่วนหน้าผากกับจมูกเนี่ยก็สามารถเน้นเพิ่มเข้าไปได้นี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียวหน้าเนียนกริบแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลืนไปกับผิวกลายเป็นเนื้อแป้งแบบไม่ต้องตบแป้งซ้ำนะคะส่วนเรื่องควบคุมความมันอันนี้บุ้งไม่สามารถที่จะตอบให้ทุกคนได้นะคะเพราะว่าผิวของเราเนี่ยต่างกันมากเวลาเราไม่รู้ว่าผิวคนไหนเนี่ยมันน้อยมันมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองใช้ด้วยตัวเองถึงจะทราบโดยส่วนตัวบุ้งแล้วเนี่ยบุ้งว่ามันคุมมันในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเพราะว่าในส่วนของจมูกแล้วก็หน้าผากเนี่ยยังมันอยู่นิดหน่อยพอถึงตกตอนเย็นแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาของผิวหน้าเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเจอกันเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะก็เร็วรวดเร็วทันใจนะคะเพราะว่าไม่ต้องลงแป้งอะไรแค่เขียนคิ้วเขียนตานะคะก็อย่างที่บอกเนาะสำหรับBB Stick ตัวนี้นะคะว่าเราชอบเพราะอะไรก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูเนียนเรียบขึ้น
เนื้อของ BB เนี่ยก็เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะมีให้เลือกด้วยกันถึง3เฉดนะคะซึ่งเฉดสีที่2เนี่ยมันเป็นสีที่เหมาะสมกับเป็นสีที่มันแบบเข้ากับผิวเรามากนะคะอันนี้ก็เลยชอบเพราะว่าเนื้อของ BB เนี่ยจะออกสีเหลืองเราชอบ BB ครีมที่มันออกสีเหลืองไม่ชอบที่มันออกสีชมพูเพราะสีชมพูเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยดูหมองแล้วก็ดูเทาสีไม่ดรอประหว่างวันไม่เป็นคราบเหงื่อนะคะเวลาเหงื่อตกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไหลออกมาเป็นคราบแล้วอีกอย่างที่ชอบเลยก็คือมันไม่ต้องลงแป้งเพิ่มใช่ไหมก็คือมันเนียนเรียบไปกับผิวเลยแมตต์เป็นแป้งไปในตัวนะคะทำให้ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดแป้งด้วยนะคะก็ใครที่อยากลองนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามดูนะคะเพราะว่าได้ยินว่ากลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาจะนำมาวางขายแล้วแล้วก็เห็นว่ามีโปรโมชั่นเด็ดลด 50% ด้วยนะคะราคาเนี่ยไม่แพงมาก200กว่าบาทเองนะลองดูด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าจะได้รู้ว่าไอ้ BB ครีมตัวนี้นะมันจะคุมมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็สวัสดีไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Bye-bye.